มาที่กระทรวงมหาดไทยกันบ้างค่ะเขาก็มีในเรื่องของการช่วยทำในเรื่องของปล่อยรถคาราวานที่จะนำเป็นถุงยางชีพนะคะไปมอบทั้งหมด 13,000 ถุงเขามุ่งหน้า6จังหวัดภาคใต้ตอนบนเพื่อนำไปแจกจ่ายกับประชาชนที่เรียกว่าได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยค่ะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย12สงขลาอำเภอหาดใหญ่นะคะนายนิพนธ์บุญญามณีท่านก็เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถคาราวานถุงยางชีพทั้งหมด15คันด้วยกันนะคะจำนวน 13,000 ถุงเพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ซึ่งบรรทุกรถของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาเดินทางออกจากศูนย์มุ่งหน้าไป6จังหวัดภาคใต้ตอนบนแล้วก็จะทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานถุงยางชีพอีกครั้งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในเวลา 15:00 นของวันเดียวกันเพื่อจะแยกย้ายกันนำถุงยางชีพไปส่งแต่ละจังหวัดทั้ง6จังหวัดภาคใต้ตอนบนโดยจะมีตัวแทนของแต่ละจังหวัดค่ะเดินทางมารอรับคาราวานถุงยางชีพเพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยถุงยางชีพ1ถุงจะประกอบไปด้วยข้าวสารเป็นข้าวหอมมะลินะคะถุงละ5กิโล1ถุงแล้วก็ปลากระป๋อง10กระป๋องโดยทางด้านนายนิพนธ์บุญญามณีเองท่านก็บอกว่าต้องขอขอบคุณภาคเอกชนค่ะที่ร่วมการบริจาคสิ่งของไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องข้าวสารแล้วก็ขอขอบคุณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย12ทั้ง3ศูนย์ในภาคใต้ที่ได้ส่งกำลังพลและเครื่องจักรกลมาช่วยในการที่จะกระจายถุงยางชีพไปให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนอีกครั้งนึงนี่คือสิ่งที่พวกเราช่วยกันแบ่งปันของทั้งหมดนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนต่างๆเขาแบ่งปันน้ำใจกันช่วยเหลือกันในยามที่ประเทศเราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าต้องช่วยกันจากวิกฤตโควิด-19 นั่นเองค่ะ